จ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดนำรถพยาบาลเข้าไปลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน74คนพาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังมีการตรวจคัดกรองแรงงานที่แคมป์คนงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ตาวเพราะมีแรงงานสัญชาติเมียนมาติดเชื้อเมื่อวันที่24มิถุนายนจนกระทั่งพบว่าล่าสุดมีแรงงานเมียนมาอยู่ในแคมป์เดียวกันติดเชื้อจำนวนมากขณะที่กองร้อยรักษาดินแดนได้ตั้งจุดตรวจและปิดถนนทางเข้าออกชุมชนต่างด้าวอย่างไม่มีกำหนดห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อรวมถึงเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าคัดกรองโรคและคาดว่าภายในคืนนี้จะทราบผลการคัดกรองเพิ่มเติม